ลุงหอขาไม่ใช่เอ๋ย หนูรอฟังลุงจะอัปเดตพูดเรื่องจิตสำนึกจิตเหนือสำนึกจิตใต้สำนึกมันจะมีว่าจิตไร้สำนึกนะลุงจะเติมให้คำว่าไร้สำนึกต่อนะครับเอาปากกาเขียนได้เลย มันจะเริ่มต้นจากเส้นตรงเส้นเอาตรงนี้ดีตรงนี้ก็ได้เอาแค่นี้ก็ผ่านแล้วของแค่นี้มีอะไรนะมันเป็นภาษามาตลอดนะครับคำว่าจิตนะคำว่าจิตกับคำว่าสำนึกสำนึกก็คือนึกนั่นเองนึกก็คือใจนะแล้วก็มาถึงความรู้สึกความรู้สึกก็คือร่างกายเราโอเคไหมความรู้สึกก็คือร่างกายเรารู้สึกกับความรู้สึกคนละอารมณ์นะฟังให้ดีครับเพราะการที่จะมาเข้าใจเรื่องพวกนี้มันต้องแยกคำก่อนคำว่ารู้สึกกับคำว่าความรู้สึกคนละอารมณ์โอเคไหมถ้าหาว่าเราเดินผ่านกันเรามองไปข้างหน้าในฝูงชนทั่วไปนะเราไม่ต้องรู้จักกับใครโอเคไหมครับไม่ต้องไปสัมผัสสัมพันธ์คำว่ารู้สึกนะคนนั้นเฮ้ยรู้สึกแต่งตัวดีจังเลยเพราะคนอย่างที่เราเนี่ยเฮ้ยเราชอบสีเหลืองสีชมพูเนี้ยเฮ้ยคนนั้นเขาแต่งสีเหลืองสีชมพูรู้สึกดีจังเลยเห็นไหมอยู่ไกลกันเกิดความรู้สึกนะคนนั้นเอ้ยแต่งตัวดีเว้ยนะผูกเนคไทใส่เสื้อนอกเฮ้ยมันเข้ากันกลมเกลียวดีฮะอะไรล่ะเสื้อกับเนคไทสมัยก่อนนี่มันตัดกันแบบขั้วโลกเลยนะครับแดงก็ต้องเขียวอย่างเงี้ยทีนี้ตอนนี้ไม่ใช่ฮะแดงมันต้องออกมาเป็นเหลืองๆหนึ่งของไทยอย่างเงี้ยเข้าไปออกเป็นโทนสีอย่างเงี้ยแต่งตัวแบบมีโทนสีหลายๆส่วนก็กลมกลืนมีโทนสีเย็นตาร้อนแรงคนชอบเราเนี่ยก็รู้สึกดีนะฮะคำว่ารู้สึกเพียงแค่เห็นอยู่ตาก็รู้สึกนะส่วนทางด้านกลิ่นนะครับกลิ่นอยู่ห่างกันคนละโขงเลยแหละครับคนเดินผ่านข้างนอกห้องนี้ได้กลิ่นนั่นคือรู้สึกผ่านจมูกนั่นคือรู้สึกนะครับทีนี้คำว่าความรู้สึกมันต้องแตะเนื้อต้องตัวครับเอาล่ะแตะต่อเนื้อต้องตัวก็ได้หรือไม่จำเป็นต้องแตะเนื้อต้องตัวก็ได้เช่นเกิดภาวะหนึ่งเขาเรียกว่า impression ประทับใจลุงหงอกจังเลยแค่เห็นหน้าตาอย่างนี้ก็ประทับใจอธิบายย้อนหลังไปอีก30ปีก็ได้นะคนที่มีอายุ50เนี่ย60รู้แน่นอนนะรู้จักล้อต๊อกไหมนะแค่เห็นหัวล้อแล้วไก่ๆๆๆขึ้นมาแล้วเห็นไหมฮะหรือใครติดตลกนุ่นไอ้ที่นุ่นจิ้มๆเนี่ยชื่ออะไรอเมริกันนะชื่ออะไรไม่รู้แค่เห็นแค่เดินก็แก๊กๆๆแล้วหัวเราะแล้วนั่นคือฝังรวดความสุขในเชิงแบบประทับใจโอเคเห็นปุ๊บเฮ้ยมันเก็ตทันทีเหมือนกับคนลุกขนพองทันทีตัวต่อโอเคไหมครับเกิดอิมเพรสชันเกิดคนลุกขนพองนี่อย่างนี้เป็นต้นครับว่าเกิดความรู้สึกแม้ว่าไม่ได้สัมผัสตัวตรงนะก็แปลว่าอยู่ที่ความคิดคนนั้นกับความคิดคนนั้นมีผลกับร่างกายของตัวเองแค่เห็น
ก็เกิดความรู้สึกแล้วมีคำว่ารู้สึกความรู้สึกโอเคไหมครับทีนี้ใครที่สามารถรับได้แน่นอนมันต้องรู้สึกก่อนอยู่ไกลคนละโยชน์เลยท่านอยู่บ้านท่านผมอยู่บ้านผมแค่เห็นลุงอย่างเงี้ยเกิดความรู้สึกแปลว่าขนลุกขนพองหรือมันต้องมีตัวอย่างสักอย่างหนึ่งมันมีรหัสอันหนึ่งอยู่ในตัวของท่านนั่นเรียกว่าความรู้สึกรู้สึกบวกความรู้สึกเห็นไหมภาษามันซ้อนภาษาอยู่นะครับมันไม่สามารถคำเดียวมันสองความหมายมันทำไม่ได้เลยมันต้องสองคำสามคำนะฮะทีนี้ถ้าหากว่าสัมผัสตัวตรงๆเนี่ยเห็นไหมครับมันเป็นสามแอคเลยเห็นไหมครับรู้สึกดีตั้งแต่เห็นลุงอยู่หน้าจอในจอแล้วนะพอเวลาเดินเข้ามาในรั้วเอ้ยรู้สึกกลิ่นคลับคล้ายคลับคลาวคลับคล้ายคลับคลึงพอเวลามาเจอผู้จายังไม่ได้แต่ตัวนะผู้จาสื่อสารเนี่ยเข้ามาเยอะแล้วนะคนลุกคนผอมผมรู้สึกมาก่อนแล้วเจอประทัดเห็นตาต่อตาเนี่ยตามองต่างสายตาก็จ้องมองกันรู้สึกเสียวซ่านสุขนี่เนี่ยรู้สึกปืดปาดปืดปาดเสียวใช่เป็นความจริงเรื่องนี้โอเคนะทีนี้พอเราสัมผัสตัวปุ๊บมัน3แอคชั่นเลยเข้าเลยลึกเลยครับนะขอให้เข้าใจตรงนี้ให้ได้ซะก่อนนะงั้น1ความเข้าใจนะครับเอาล่ะกลับมาถึงเส้นตรงเส้นเดียวเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดกับเส้นตรงเส้นอีกเส้นหนึ่งอะไรมุมสองข้างรวมกันเท่ากับ180องศานะเนี่ยที่ทฤษฎีที่1วิชาเรียนตอนที่เรียนเลขาเส้นตรง2เส้นตัดกันมุมสองข้างบวกกันเท่ากับ180องศาก็แปลว่าบางทีก็40องศาอีกมุมนึงมันต้องเท่ากับเท่าไหร่อ่ะไม่รู้ว่า80ตั้ง180ตั้งลบ45องศาก็แล้วกันที่เรียนก็เท่ากับองศาตำนองนี้นะครับของตายก็เลยของตายกลับมาถึงคำว่าสติสติก็คือรู้สึกรู้สึกความรู้สึกเอาความรู้สึกไปทิ้งแม่คงให้มันไหลลงไหลลงไหลลงทะเลรู้สึกไงทีเดียวแค่เสียงเห็นไหมครับเจ้าของเสียงมาตรงโน้นคุณรุ่งฤดีแพ่งสองสายโน้นนะครับเสียงก็เพลียวมากนะครับคนไหนที่เคยได้ยินเสียงเขาจะบอกทราบนะครับอายุยืนด้วยนะคนพวกนี้เขาร้องเพลงอุมาพรบัวพึ่งคนเสียงดีนะย้ำคำว่ารู้สึกทีหนึ่งคำว่ารู้สึกเนี่ยฮะก็คือคำว่าสตินี่เองครับสติรู้สึกก็อันเดียวกับสติเป๊ะโอเคนะยืนให้อยู่ฮะตอนที่ยังไม่อยู่จะไปไม่ได้นะครับนะก็คือคอนเซียสเดียครับไม่รู้สึกคนในคอนเซียสนะไอ้ลุงในภาษาอะไรนะ CIUS CIUS เอาถ้ามันจะใช่นะไม่ใช่ก็ช่างมันเถอะไม่ใช่ภาษาบิดาโอเคนะเนี่ยคำเนี้ย subconscious ใช่ไหมเห็นไหมครับ sub รู้จัก subway ไหม subway way คือถนนหนทางละ way คำว่า subway มันหมายความว่ามันมีถนนสายอีกสายหนึ่งอยู่ใต้
อุโมงค์นั่นแหละครับนะเราบ้านเรามีเนาะรถไฟใต้ดินไงนั่นนะฮะนั่นแหละเขาเรียกว่าตอนนี้ซับคือตัวรองจริงๆข้างล่างข้างล่างซับเวย์เพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเส้นตัวนี้ก็คือคอนเซียสตรงนี้ก็ต้องเป็นซับคอนเซียสข้างล่างเนี่ยตรงนี้มานี่ซับคอนเซียสนี่คือซับคอนเซียสคอนเซียสก็คือความรู้สึกคอนเซียสต้องมาอยู่เส้นตรงนี้นี่คอนเซียสก็ไปนะตัว CO ก็พอแล้วผมเขียนไม่ถูกนะนะกันปล่อยไก่โอเคไหมเทคนิคของลุงกันปล่อยไก่รู้ตัวต้นตัวนี้ก็พอกับตัวที่สองพอนอกนั้นไปหาจดสะกดเอาเองโอเคนะครับ Conscious แปลว่าปกติก็ได้ปัจจุบันทันสมัยไม่เสมอก็ได้แปลว่า 0.0001 วินาทีก็ได้คอนเซียสเนี่ยเห็นไหม1วินาทีก็ได้แปลว่าปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอนั่นคือสติหรือคอนเซียสนั่นเองโอเคนะเอาล่ะเมื่อรู้คำว่าตัวนิ่งนะตัวเนี้ยคำว่าซับมันอยู่ใต้แปลว่าต้องอยู่ใต้ความรู้สึกความรู้สึกทำไมผมย้ำคำนี้จังความรู้สึกเพราะเราเริ่มต้นจากต้องรู้จักคำว่าความรู้สึกก่อนนะฮะรู้สึกความรู้สึกเห็นไหมฮะยกตัวอย่างมาตั้ง 2-3 ช็อตเมื่อกี้เนี้ยแล้วก็มาถึงตัวสัมผัสตรงอย่างนี้เป็นต้นยังมีนอกมีในอีกนะโยมยังมีความรู้สึกนอกในแบบศรีถนนชัยด้วยนะคุณโยมทีนี้ไปลึกเลยทีนี้ตอนนี้คุยกับลุงไม่รู้เรื่องนะทีนี้มีคำว่านอกในอีกนะความรู้สึกเห็นไหมล่ะอย่าไปถึงตรงนั้นเลยครับเอาแค่นี้ให้มัน get into เข้าใจไปเถอะครับแล้วจะรู้ว่าสิ่งที่ลุงกำลังนำเสนออย่างค่อนข้างจะสเต็ป by สเต็ปให้แน่นอนยืนยันว่าที่มันผ่านมาถ้าก็ฟังไปอย่างนั้นแหละครับอ๋อเดี๋ยวจะกลายเป็นยกตนของท่านหวังว่าคำว่าซับคอนเซ็ปต์แปลว่าเขาเรียกว่าเหมือนหินทับเอาไว้หินทับไว้ภาษาพุทธศาสตร์จะเรียกว่าอนุสัยซับคอนเซ็ปต์แปลว่าอนุสัยอยู่ใต้หินที่มีหินทับเอาไว้โอเคไหมถ้าบอกว่านี่คือหินเนี่ยอยู่ใต้มันทับเอาไว้เงี้ยนึกออกไหมครับมันทับไว้แบบเนี้ยเนี่ยนึกออกไหมครับนั่นคือซับตัวเนี่ยร้ายกาจที่สุดนะเราชาวคณะบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเราเรียกว่าบันทึกที่สมองบันทึกที่สมองมันอยู่ตรงไหนเอาให้แน่ลุงเอาไหมจะบอกชัดอยู่ที่ไทยทอยให้รู้ว่าตัวบันทึกอยู่ที่ไทยทอยมีชื่อเรียกด้วยขี้เกียจเปิดดิกทางการแพทย์มีชื่อเรียกด้วยลุงไม่จะโยงไปถึงตรงนั้นถ้าโยงไปถึงภาษาตอนนั้นเขามันก็เพิ่มประเด็นอีกยิ่งหลายคำยิ่งจำมากรู้จักไทยทอยไหมโยมรู้จักไหมเนี่ยถ้ารู้จักแค่นี้ก็พอแล้วบันทึกเขาว่าอยู่ที่ไทยทอยแต่ลุงบอกว่าบันทึกอยู่ในลุ่มดำศูนย์กลางสมองเห็นไหมเขาบันทึกเนี่ยซับคอนเซียสบันทึกอยู่ในสมองศูนย์กลางสมองลุงจะบอกว่าลุ่มดำโอ้โหหนักแน่นครับรุนแรงมากงั้นต้องมีคนที่มีสุขภาพเหนือมากนะจึงจะถอนบันทึกตัวนี้ไปได้แค่คุยกันนี่ไม่พอหรอกคุยกันนี่ก็ถือว่าเป็นจิตวิทยาเป็นรูปแบบของ NLP ที่เขาใช้กัน NLP P นี่มาจากคำว่า project นะ
เอ็นโดรีนคือนิวโรนั่นเองนิวโรซิสเต็มนะนะนิวโรลิงกวิชอะไรกันโปรเจกต์นั่นแหละเขาสอนเป็นรูปเป็นราวนั่นเนี่ยคอร์สแพงนะโยมให้รู้ไว้มาจากอเมริกาทุกวันนี้พวกโคชเชอร์โคชชิ่งเขาใช้กันเนี่ยนะครับตัวนี้ไปต่อไม่ได้แล้วโยมไม่รู้ไว้ผมรู้ว่ามันหมดมันหมดสภาพเพราะมันมีลุงหอกมาแชร์อยู่ตรงนี้อ้าวเอาเห็นไหมเขาร่ำรวยกันมาเยอะแยะพวกนี้ปล่อยครับเอาล่ะเราไม่ไปตรงนั้นอ้างถึงนิดหน่อยนะครับเพราะเป็นน้ำยาไม่งั้นมันจะอะไรคืออะไรกลับมาเมื่อเวลาเข้าใจชัดเจนนะครับว่าทรัพย์ตรงนี้ย้ำเลยนะฮะย้ำอีกเลยมันมาแบบข้ามภพข้ามชาติด้วยทรัพย์คอนเซียสเนี่ยหรือเขาว่าจิตใต้สำนึกเขาว่าลุงไม่ได้พูดตรงกับว่าจิตใต้สำนึกจิตอีกต่างหากของลุงไปรูปแบบนะฟังยังไม่ได้แต่เรื่องจิตนะเขาว่าจิตใต้สำนึกภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า subconscious โอเคนะลุงก็พยายามแยกให้ฟังแล้ว conscious คืออะไร subconscious คืออะไรนะครับเอาล่ะเมื่อเรารู้กันที่ว่าเนี่ยรู้ล่างปุ๊บต่อมามันก็จะบอกว่าเดี๋ยวนึกก่อนมันก็ต้องเป็นเนื้อสำนึกในเมื่อมันซับคอนเนื้อคือมันอยู่ใต้มันก็ต้องมีคำว่าอัพคอนเซียสมันต้องมีคำว่าอัพคอนเซียสเนื้อสำนึกเนื้อสำนึกถ้าบอกว่าสำนึกคือความนึกความคิดทีนี้เนื้อสำนึกไปมันคิดเอาไม่ได้คิดให้ตายไงก็ไม่ได้ยกเว้นคนที่เขาได้เขามีนะนึกเกินความนึกเกินความคิดแน่นอนบุคคลจะได้ตรงนี้ต้องหยุดสำนึกแปลว่าต้องมาถึงจุดเขาว่าไร้สำนึกครับไร้สำนึกจึงจะได้ครับตัวนี้สำคัญฮะตัวไร้สำนึกสำคัญใส่สีแดงนะครับเพราะมันสำคัญคำว่าไร้สำนึกนะครับผมต้องการให้ท่านแยกนะครับนี่ไร้สำนึกเนี่ยเอามาตรงนี้ก็แล้วกันมันต่อกันนี่แหละครับฝั่งตรงนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องสำนึกสำนึกมาตลอดนะฮะที่เรียกฝั่งสีแดงเนี่ยผมขีดเส้นกั้นเฉยๆเพื่อให้มันแยกให้ได้ไม่งั้นมันแยกไม่ได้นะครับตัวนี้คำว่าไร้สำนึกก็คือตรงนี้แหละครับโอเคไหมสีแดงจริงๆก็อยู่ในเส้นเดียวกันหมดฝั่งนี้ได้ยินมาเยอะแล้วนะได้ยินมามากแล้วอันนี้ไม่ได้ยินหรอกครับนี่เขาว่า conscious กับ subconscious ได้ยินมาเยอะแล้ว conscious กับ subconscious ได้ยินมาเยอะแล้วโอเคไหมครับอยู่ตรงนี้แหละครับพูดกันมากี่พันปีอยู่ตรงนี้เองเห็นไหมครับมันไม่ตายไปไม่ต่อทีนี้พอเวลามาเจอลุงหงอกเขาให้ปุ๊บอ้าวมันก็ต้องจะมีคำว่าอัพสำนึกนะอัพคอนเซียสนี่ภาษาใหม่นะเนี่ยให้รู้ไว้เดี๋ยวจะหาว่าโอเคนะอัพคอนเซียสแน่นอนการที่จะปีนไปหาอัพคอนเซียสมันต้องตัวนี้ต้องเซตซีโร่แปลว่าต้องไร้สำนึกไม่มีสำนึกถ้าแปลความว่าสำนึกคือความรู้สึกลุงก็โยงมาตั้งแต่ความรู้สึกเห็นไหมรู้สึกความรู้สึกเห็นไหมฮะเห็นไหมรู้สึกเมื่อเห็นห่างกันตามองเห็นแล้วก็หูได้ยินมันอยู่ห่างกันแต่รู้สึกตรงนั้นมันก็จะกลายเป็นเนี่ยภาษาอังกฤษเขาจะใช้คำว่าmental อธิบายmentalง่ายที่สุดสูบบุหรี่ผมสูบบุหรี่คนอยู่ที่ได้ควันบุหรี่ผมกับคนที่ไม่ได้ควันบุหรี่เขาอยู่ไกลเขาได้กลิ่นไอ้ตัวกลิ่นคือmentalไม่มีตัวตนแต่มันได้กลิ่นแล้วกัน
นี่คือว่าเมนทอร์นะฮะตอนมันเป็นอย่างนั้นโอเคนะพวกเก่งภาษาเยอะๆเดี๋ยวโยงให้นิดเดียวจริงๆลุงก็รู้อยู่แค่มากก็ได้ไม่ได้ต้องมาตายโอเคนะงั้นคนที่จะได้สิ่งนี้ต้องไร้สำนึกแปลว่าคิดเอาไม่ได้นั่นเองครับอย่าไปสรุปว่าง่ายนะเรื่องนี้ให้รู้ว่าถ้ายังมีความรู้สึกอยู่มีความรู้สึกอยู่ฟีลลิ่งอยู่ยังไม่ได้ครับบอกให้ทราบไว้มันเป็นประตูจ่อไปจ่อมาอยู่เนี่ยคำว่ารู้สึกงั้นคนที่ทำสมาธิควบคุมลมหายใจอานาปานสติที่ใช้กันมากี่พันปีแล้วตรงนั้นโอเคไหมนั่นแหละอันนั้นมันช้าไปยุคนั้นยุคนี้งับแม่งเลยอากาศนี่ว่าเอามันเป็นตุ๊กแกฮะให้มันอย่างนี้ไปเลยให้มันเจ๋งไปเลยข้างโอเคไหมครับแล้วก็กลั้นนานๆเดินนานมันจะเผาไหม้สันดาปได้ภูมิต้านทานได้อย่างอลังการงานสร้างงานเรียกว่าในแต่ตะแมงบอกว่าอย่าชื้นอย่าชื้นลุงบอกว่าน้ำลายนั่นคือโคตรเอนไซม์ในน้ำลายเราเป็นน้ำย่อยดีมากๆนะครับนี่ผมพูดเนี่ยน้ำลายแตกฟองนี่ด้วยเดี๋ยวพูดทั้งวันก็ไม่หมดน้ำลายลุงจริงจะบอกให้ทราบเนี่ยงั้นตัวนี้จะได้มาก็คือต้องไร้สำนึกถ้าบอกว่านึกคิดใช่ไหมความนึกความคิดเพราะฉะนั้นมันละเอียดเนียนมากช้าๆหน่อยกันความนึกความคิดก็คือใจใช่ไหมใจคำว่าใจหัวใจหยุดเต้นหัวใจเต้นตุบตับตุบตับหัวใจหยุดเต้นเมื่อใดพร้อมกับหยุดหายใจเมื่อนั้นผู้นั้นจะได้คำว่าไร้สำนึกทันทีแล้วก็เลยกลายเป็นอันคอนเซียสเข้าไปนะฮะฝั่งนี้เป็นอันคอนเซียสนะนี่ได้อันคอนเซียสเข้ามาเลยอันคอนเซียสได้ทันทีโอเคไหมไม่มีความรู้สึกไร้ความรู้สึกคืออันคอนเซียสครับพอได้ตรงนี้ปุ๊บมันได้เป็นอัพคอนเซียสเลยเหนือสำนึกฮะตัวนี้คือแปลว่าเหนือสำนึกโอเคไหมครับอย่าคิดว่าง่ายนะอย่าคิดว่าง่ายนะเห็นไหมเขาพูดแต่ซับคอนเซียสไอพูดอันคอนเซียสแอนup conscious กี่ชั้นครับนี่ล่ะ who am I เราคือใครต้องให้รู้กับสิ่งเหล่านี้ครับมาถึงวันนี้สำคัญมากนะครับถ้าเขาคือใครยุ่งทั้งชาติบอกให้ก็ได้เออก็เขาพูดเรื่องเขานะทะเลาะเพราะเรื่องเขาเราสองคนทะเลาะกันเพราะเรื่องเขานะเขาจะเป็นนายกไม่เป็นนายกมันเรื่องของเขาโอเคไหมโอเคไหมพี่เขาจะเป็นประธานาธิบดีหรือไม่เป็นมันเรื่องของเขาอ่ะอย่าเอาเรื่องเขามาทะเลาะกันตรงนี้ไม่เอา เราต้องเข้าใจกันแหละกันคนบ้านหลังเดียวกันเขาพูดกันอย่างนี้นะคุณโยมสำหรับคนที่มาใหม่นะครับหวังว่าคงจะตามลุงทันนะเสียสลึงไหมเนี่ยไม่มั้งลุงขออะไรจากท่านไหมครับไม่มั้งนะไม่ต้องไปเข้าคอร์ส NLP นะนะโยมต่อไปนี้นะครับ ยังไม่ต้องไปเข้าคอร์สโคชเชอร์โคชชิ่งเลยนะครับพอแล้ว นะพอแล้วล่ะครับอยู่ที่ตัวเรานะวันนี้นะ Who am I เราคือใครเนี่ยฮะมาถามหาตัวเองหาไหนไม่ได้มีที่บ้านเรา .tv สถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ได้กรุณาพิจารณากันโอเคไหมครับโอเคนะขอบคุณครับคุณที่ถามมานี่แหละคือคำถามที่มีประโยชน์มากนะครับอย่างนี้ผมถือมีประโยชน์คนทั้งโลกฟังเวลานี้จะเข้าใจคนละเรื่องกับที่เคยจำมาเลยแน่นอนครับ
นะคนนี้ถามมาแล้วเอ่ยชื่อท่านหน่อยอ๋อคุณเมื่อกี้เอ่ยไปแล้วนะมึงไม่ออกแล้วมั้ยไอ้ผมประเภทคุณนัชชานัชชาโอเคโอเคนะคำถามคำเดียวความจริงเป็นนี่มันทางใจประมาณ15วันแล้วล่ะครับเนี่ยถึงบอกว่าสกิดให้น้อยไอ้ต่อมความคิดนี่ห้ามสกิดต่อมลูกหมากอย่างเดียวก็บอกไปแล้วหุ้ยจบไหมโอเคครับก็หวังว่าคงจะ get into กันทุกคนทุกท่านในวันนี้นะครับเรื่องของจิตสำนึกจิตดาสำนึกโอเคนะถอดถอนครับบ่อยท่านฟังเข้าใจปุ๊บหัวจะโปร่งเลยเพราะมันอยู่ที่ท้ายทอยท่านนั่นแหละครับอยู่ในหัวสมองแล้วผมจะรู้เรื่องนี้ดีบอกให้ทราบครับผมรู้เรื่องหลุมดำดีนะครับในสมอง สมองในนะวันนี้ที่บอกว่าอัลไซเมอร์พาร์กินสันนี่นะครับเอาไม่อยู่หรอกมีพลังงานที่บริสุทธิ์จะเอาอยู่นะครับจะบอกให้ทราบไว้นะครับ จะต้องเปิดหน่อยครับเปิดใจถ้าไม่เปิดใจเปิดการแล้วจริงๆลุงก็บอกตามตรงนะคนที่ไม่เปิดจงเปิดใจนะเสียเวลาลุงจริงเวลาจับไม่จับตัวพวกนี้นะรู้จักลุงซะหน่อยก่อนนึงเถอะนู่นนี่นั่นแล้วขอความจะเริ่มแต่ง่ายนะครับเดี๋ยวไปดีแค่ฟังลุงเข้าใจร่างกายท่านจะป่องเบาเหลือเชื่อมากครับพลังเอาแต่ความเข้าใจนั้นนะฝากไว้ด้วยความ